ครับผมวันนี้ก็ผ่านไปอีกหนึ่งรอบครับได้ไปต่อครับเพราะว่าโอลิมปิก2ครั้งที่ผ่านมาอย่างที่จำรัดบุญรอบบอกครับว่าไม่เคยผ่านรอบแรกเลยครับก็ครั้งนี้ก็ผ่านรอบแรกครับแล้วไปเจอเข้าไปอีกรอบนึงครับก็ดูทีละช็อตครับเพราะว่าผมก็จะดูตัวเองว่าทีละช็อตว่าตัวเองต่อยได้ดีขนาดไหนแล้วจะไม่มองข้ามคู่ต่อสู้ครับว่า2ครั้งที่ผ่านมานั้นมองเกมข้ามไปครับว่าจะต้องไปเจอใครอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ได้คิดตรงนั้นครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าตัวเองแพ้หรือชนะแต่ว่ามั่นใจบนเวทีว่าตัวเองเขาต่อยเข้าเป้ามากกว่าครับต่อยได้ชัดเจนมากกว่าครับเขาไม่หมัดหน้าหมัดแยบมาก็โอเคครับนั่นๆเขาจะต่อยหมัดหลังครับเขามีต่อยอัปคัตหลังเขาได้แค่2ครั้งครับจากการที่ผมชกแล้วก็ประเมินเกมตัวเองครับต้องมันยังช้าครับยังอืดครับยังพะวงอยู่นิดนึงครับก็คือผมต่อยผมก็ต้องการให้มันชนะในรอบแรกก่อนครับรอบต่อไปมันอาจจะดีขึ้นแน่นอนครับคือต้องไปพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นแน่นอนครับคุณนี่ฮะเกือบข้างหลังเห็นข้างหลังด้วยโอ้